ดร.นวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัยประธานสภาและคณะกรรมการบริหารสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยเข้าพบนายพิพัฒน์ รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อหารือในประเด็นเรื่องสิทธิประโยชน์อันสมควรได้แก่ผู้ใช้แรงงานยันไม่เห็นด้วยพรรคการเมืองใช้นโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพื่อหาเสียงชี้เป็นนโยบายชวนเชื่อเสนอภาครัฐหารือกับกรมสรรพากรเรื่องค่าใช้จ่ายของนายจ้างที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการอัพสกิลรีสกิลให้แก่พนักงานเพื่อพัฒนาทักษะเรียนรู้เสริมทักษะใหม่ๆให้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เป็น2เท่าพร้อมขอให้กระทรวงแรงงานพิจารณาสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมขอให้พิจารณาในเรื่องการนำเอาเงินชราภาพออกมาใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพได้ในระหว่างที่ยังเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 อยู่เรามองว่ากรต.เนี่ยควรจะต้องกำหนดเรื่องของการหาเสียงไม่ให้เอาเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำมาใช้ในการหาเสียงการเมืองเพราะจริงๆแล้วเรื่องของไตรภาคีเนี่ยเรามีอนุกรรมการจากฝั่งนายจ้างลูกจ้างภาครัฐนะคะแล้วก็ทั้ง3ไตรภาคีนี้มีกระบวนการมีอนุกรรมการทุกจังหวัดผ่านจากอนุกรรมการจังหวัดมาก็มาอนุกรรมการทบทวนจากอนุกรรมการทบทวนก็มาถึงค่าอนุกรรมการไตรภาคีค่าแรงขั้นต่ำซึ่งทั้ง3กระบวนการนี้ก็มีทั้ง3ฝ่ายอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นเรื่องของ procedure ที่มันเป็นไปตามขั้นตอนอยู่แล้วก็ไม่ควรจะมากำหนดอีกทั้งเรามองว่าที่เราพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีก็อธิบายให้ท่านฟังว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนั้นเราไม่ได้ขึ้นเฉพาะแรงงานที่เข้าใหม่แต่แรงงานที่ทำงานครบปีนะคะไม่ว่าจะเป็นรายวันรายเดือนเขาก็มีการปรับขึ้นถึงแม้ค่าแรงขั้นต่ำคนเข้าใหม่จะขึ้นเราก็ต้องขึ้นให้คนอยู่กับเพราะเราต้องการให้คนที่มีสกิลอยู่กับเราไม่ต้องการให้เขาหนีออกไปอยู่ที่อื่นใช่ไหมคะแล้วอีกทั้งเราก็มีการปรับตามความสามารถคือ skill for performance ของพนักงานอีกระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาทำกันอยู่แล้วนะคะค่ะในเรื่องของการจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงแล้วก็พิจารณาแก้ไขในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการจ่ายค่าชดเชยค่ะค่ะเรื่องนี้ทางท่านรัฐมนตรีก็ให้ทางกรมสวัสดิ์นะชี้แจงว่าจากการทำประภาวิจารณ์มาทุกภาคส่วนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยแต่ก็ต้องรอวันที่17นี้จะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งค่ะในเรื่องของการเสนอให้ภาครัฐแล้วก็กรมสรรพากรนะคะเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของ upskill reskill อย่างเงี้ยค่ะให้แก่พนักงานเพื่อพัฒนาในเรื่องของความสามารถตรงจุดนี้คือมีเหมือนมีข้อเสนอให้เกี่ยวกับว่านายจ้างสามารถเอาค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปเกี่ยวกับพวกที่ลดหย่อนภาษีได้แล้วมันคือประชุมแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างคะก็ฝากท่านรัฐมนตรีไว้ว่าอยากให้นำเสนอครม.ว่าถ้ามันเป็นเทคโนโลยีเนี่ยที่นายจ้างเขาได้ลงทุนไปเพื่อให้ ผลิตสินค้ามีคุณภาพดีขึ้นมี productivity สูงขึ้นเขาลงทุนเยอะแล้วว่าเนี่ยทางภาครัฐก็ควรสนับสนุนเขาเช่นให้เขาเนี่ยสามารถเอาค่าใช้จ่ายในส่วนของการพัฒนาเนี่ยมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้2เท่านะคะสำหรับบริษัทที่เขามีกำไรแต่บริษัทที่เขาไม่มีกำไรหรือเขามีขาดทุนสะสมเนี่ยก็น่าจะให้เขาคืนได้บ้างอย่างน้อย 50% ของเงินที่เขาลงทุนไปอันนี้ท่านก็รับว่าท่านจะหารือแต่ว่าให้ทางสภาเราเนี่ยทำเป็นหนังสือชี้แจงเพื่อที่ท่านจะได้นำเสนอครม.ต่อไปค่ะเกี่ยวกับพัฒนาคนค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นการพัฒนาให้คนเนี่ยมีความสามารถมากขึ้นนะคะแล้วสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งตรงนี้มันเป็นอะไรที่ตรงกับนโยบายภาครัฐอยู่แล้วว่าเราต้องการให้คนงานเนี่ยมีค่าแรงที่สูงขึ้นตามความสามารถแล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆได้ค่ะในเรื่องของเงินประกันสังคมนะคะในส่วนที่มีการนำเสนอให้สามารถนำเงินชราภาพออกมาใช้ในระหว่างที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ประเด็น 39 ประเด็นตรงนี้เป็นยังไงคะทางท่านเลขาธิการประกันสังคมท่านก็แจ้งว่าเดิมเนี่ยเรื่องนี้ได้มีการนำเสนอเข้าครม.ไปเรียบร้อยแล้วว่าจะให้สามารถเบิกมาใช้ได้ 30% ใช่ไหมโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยค่ะแต่บังเอิญครม.ก็เปิดไปซะก่อนยุบไปซะก่อนก็เรื่องนี้เลยพักไว้ท่านรัฐมนตรีเลยเรียนท่านเลยค่ะว่าแล้วจะเริ่มสามารถทำเรื่องเสนอใหม่ได้ไหมท่านก็บอกจะเร่งทำให้แล้วก็นำเสนอครม.ให้เร็วที่สุดซึ่งดิฉันก็ฝากท่านว่าอยากให้รวดเร็วเพราะเห็นแก่พวกที่แรงงานที่เขาเกษียณเขาไม่มีเงินใช้มาควรจะให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้ใช้เงินตอนเขามีชีวิตอยู่ค่ะในส่วนที่เขาควรจะได้ถ้ารอให้เขาตายเขาก็ไม่ได้ใช้ค่ะ